สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same It New ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นออาอยู่ที่กองประกวด Miss Landscape of the World ประจำปี2022เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันครับครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่เราประสบความสำเร็จอย่างน่าเขาเรียกว่าได้รับความนิยมจากหลายๆคนนะครับแล้วก็เป็นไปตามที่คาดหวังไว้หลายๆคนเนี่ยก็คือเล็งไว้ใน5คนนี้ก็คือตามโผครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าน้องๆเนี่ยก็คือจะเป็นจิตสาธารณะเป็นกระบอกเสียงในเรื่องของจิตสาธารณะในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมต่อไปนะครับเขาเรียกว่าเป็นนางงามรักโลกนะครับแล้วก็ปีนี้ก็ได้เป็น Miss Landscape of the World Thailand เป็นปีแรกนะครับได้เลยค่ะเชียงรายชนะเลิศความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างค่ะก็มีความตื่นเต้นค่ะสำหรับตำแหน่งที่ได้ในวันนี้นะคะก็มีการเตรียมตัวกันทุกคนมาตั้งแต่เมื่อวานค่ะทุกคนก็เหนื่อยกันมากแล้วก็คิดว่าเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้รับตำแหน่งนี้แล้วก็จะช่วยกันรณรงค์แล้วก็เป็นกระบอกเสียงเริ่มต้นในจุดเล็กๆในการรณรงค์ให้ทุกคนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นค่ะในกรุงเทพค่ะค่ะก็รู้สึกว่าวันนี้เนี่ยตื่นเต้นมากๆเลยจริงๆก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้ตำแหน่งนี้ก็ภูมิใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะคณะกรรมการแล้วก็ผู้จัดทั้งหลายนะคะรวมไปถึงนะคะมาดามแบ๋วด้วยค่ะที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับงานนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะพี่หมีนะคะที่น่ารักนะคะที่ดูแลแล้วก็จัดเวทีได้ดีอย่างนี้ขอขอบคุณสื่อทุกท่านค่ะที่มาถ่ายทำในที่นี้ค่ะดิฉันนะคะในนามตัวแทนนะคะในงามรักโลกนะคะอีกท่านหนึ่งก็อยากจะขอเป็นกระบอกเสียงสำคัญในการรณรงค์ให้ทุกคนรักโลกมากยิ่งขึ้นค่ะครับโอเคครับ